็สวัสดีนะครับกลับมาพบกับ Image Channel นะครับก็ห่างหายกันไม่นานเหมือนเคยนะครับช่วงนี้นานๆก็จะมาลงคลิปกันทีนะครับคราวนี้ก็ได้อัลต์แมนมาร์ค3นะครับจากค่าย ZD Toy นะครับ ZD Toy เนี่ยก็เป็นค่ายจีนนะครับแต่ว่าเป็นค่ายจีนที่ถูกลิขสิทธิ์ของ Marvel นะฮะซื้อลิขสิทธิ์มาทำของเล่นนะครับก็เจ้าตัวนี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับเป็นสเกล1ต่อ10นะเขาบอกว่า1ต่อ10ก็น่าจะใหญ่กว่าพวก Marvel Legends นะนิดนึงก็ผมพีมาทั้งหมด2อย่างมันขายคู่กันนะครับออกมาพร้อมกันก็คืออันนี้เป็นตู้นะครับเป็นตู้ที่ใส่กล่องไว้ด้านในแบบในหนังที่ยืนนะครับก็พีมาน่าจะ5-600จำไม่ได้ละราคาไม่ค่อยแรงครับเพราะว่ายังเป็นค่ายจีนอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันที่ตัวก่อนแล้วกันอันนี้ก็เป็นกล่องของเขาทำออกมาได้ดีนะครับเป็นแบบฝาเปิดเหมือนตู้นี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะครับเป็นแม่เหล็กต้องทำแบบเป็นแม่เหล็กนะครับเจ๋งมากเลยนี่แล้วก็จะมีตัวนี้ฝาปิดนะครับก็ทำออกมาได้สวยอีกอยู่ดีนะครับนี่แล้วจะมีตัวบอดี้อยู่ด้านในนะครับเอามาดูก่อนก็ถือว่าทำบรรจุภัณฑ์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็โอเคเลยทีเดียวนะครับมี2พาร์ทใช่มั้ยก็เปิดออกมาแบบนี้นะครับมีทั้งหมดด้านหลังก็จะมีเป็นนี่ด้วยนะเป็นพาร์ทเสริมให้อ่ะเนี่ยนะครับก็พวกพาร์ทเสริมโอ้มีฐานใสด้วยนะสวยมีมือเปลี่ยนนะครับมีพาร์ทเสริมที่เป็นไฟเป็นเหมือนปล่อยพลังแล้วก็มีตัวขาค้ำนะครับให้โอเคงั้นมาดูที่บอดี้ก่อนละกันชิปชิปชิปเปิดไม่ออกมาแล้วโอ้สวยมากเลยนะครับว้าวถ้าเทียบกับราคานะผมว่าตัวนี้น่าเก็บเลยใครที่ชอบ Iron Man อ่ะค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับการลงสีการอะไรพวกเนี้ยแบบเจ๋งอ่ะบอกเลยดีมากนะครับดูกันขยับก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดขยับเป็นยังไงกันบ้างก็น้ำหนักค่อนข้างเบากว่า Marvel Legends นะผมว่าแล้วก็ตัววัสดุมันก็ทำสวยอะเท็กเจอร์อะไรสวยแต่ว่าผมว่ามันยังไม่ค่อยแข็งแรงคนมือคนเท้าเท่ามาริเกนเท่าไหร่นะครับก็นะเทียบกับด้วยราคาด้วยหัวค่อนข้างที่จะขยับได้เยอะเลยนะครับหน้าได้เยอะมากนะก็เหมือนโดนเซตท่าบินหรือเปล่าอะไรแค่นี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็แขนอะกลางได้ประมาณนี้สุดอันนี้ก็สุดแล้วนะเหมือนจะติดเกราะตรงหัวไหล่นะครับครับปิดได้เยอะเหมือนกันคนไม่รอบเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับเปิดได้ไหมไม่ได้แล้วก็มีตรงช่วงอกนะฮะช่วงอกก็ปิดได้นิดเดียวลุ้มได้นิดหน่อยแต่เงยหน้าได้ค่อนข้างเยอะกว่า เห็นด้านในเลยดูช่วงเกราะช่วงนั้นเนี้ยทำดีเทลมาแบบสวยมากเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็มาดูกันที่ช่วงขากันบ้างช่วงขาก็นี่นะครับได้ประมาณนี้ก็แบะข้างได้นะครับแบะข้างได้ไปเห็นจอยกลมด้านในแล้วก็ปลายเท้าเปิดปลายเท้าไม่ได้นะแต่ว่าขยับเท้าได้ช่วงข้อเข่าเนี่ยงอกลับมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้สามารถเซตท่าอะไรเงี้ยผมว่าทำได้ค่อนข้างทีเยอะเลยเดียวเยอะมากเยอะมากค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เหมือนเห็นว่าตรงเกาะตรงไหล่เปิดได้ใช่ไหมหลังหน้าเปิดได้นะครับนี่ข้างเป็นไงใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเราตัวนี้เนี่ยถือว่าราคามันคุ้มค่ามากเลยนะครับช่วงบอดี้ก็จะประมาณนี้นะครับสีลงแบบเป็นเมทัลลิกเลยนะเงางามมากนะครับโอเคแล้วต่อไปเรามาดูกันที่พาร์ทเสริมนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะอย่างก็มาเล่นกันที่ฐานก่อนนะครับก็เป็นสกรีนลายแบบว่านูนๆขึ้นมาเลยนะครับตรงมันมีเท็กเจอร์นิดนึงอ่ะเหมือนมันนูนขึ้นมาปั๊มนูนขึ้นมานะครับแต่ว่าผมว่าตัวขายกอ่ะมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันแบบมันไม่ค่อยอยู่อ่ะนะอาจจะไขน็อตเพิ่มเอาแต่อาจจะแตกได้นะก็ต้องระวังกันนิดนึงครับมี2ตัวมาให้ครับอันนี้น่าจะเป็นตัวคำเป้านะครับอันนี้ก็เอามายกลอยแบบนี้ต่อไปครับก็จะเป็นพาร์ทมือนะครับให้มาทั้งหมดโอเคเลยแล้วกัน
มาทั้งหมด3คู่เลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนั้นกับในราคานี้นะฮะก็เป็นมือเหมือนแบบแบมือนี่แบบพลังเอ้ยตัวนี้หายไปไหนนึงอ่ะหรือไม่มีอยู่แล้วเนี่ยโหฝั่งนี้มีอ๋อน่าจะเป็นอันนี้เอาไว้เสียบไฟนะครับเป็นเสียบแบบว่าเป็นเอฟเฟคนะครับปล่อยพลังออกมานี่นะฮะก็จะมีมือที่มีรูกับแบบไม่มีรูมาให้นะฮะเป็นแบบมือนะครับก็จะคล้ายๆกันนะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะอาจจะเป็นการอ้าน้อยอ้ามากมากกว่าสำหรับมือแต่ละคู่ที่ให้มานะครับเนี่ยก็อันไหนที่มีรูก็เสียบเอฟเฟคเข้าไปแบบนี้ได้แต่เอฟเฟคทำออกมาค่อนข้างที่จะเหมือนกันทุกอันเลย4อันเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูนะครับคิดว่าการถอดก็น่าจะไม่ยากนะเป็นจอยกลมหรือเปล่าก็เป็นจอยกลมนะครับนี่นี่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเสียบค่อนข้างจะยากนะนี่ก็แบบนี้นะครับเปลี่ยนมือแล้วเอาเอฟเฟกต์ใส่เข้าไปตามดูที่มือแบบนี้นะครับถ้าตลกนี่ก็ประมาณนี้นะฮะเป็นท่าเป็นไรได้นะครับนะถือว่าทำออกมาได้น่าเล่นนะในราคาที่แบบคุ้มค่านะฮะเกินราคาใช้พูดคำนี้ได้ไหมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวตู้นะครับหรือว่าฮอลเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะว่าข้างในจะเป็นยังไงเนี่ยเหมือนจะมีไฟด้วยนะครับโอเคแล้วเราเปิดตัวนี้กันดีบ้างนี่ตู้ออกมาแล้วครับเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีขามาให้ด้วยมันจะเป็นขาคำเป้านะก็มีสายเป็นแบบว่าเป็น USB นะครับเทียบกันนี่มีสายเป็นสาย USB มาให้ก็น่าจะใช้การชาร์จหรือเปล่าเนี่ยมีรูมาให้ตรงนี้นะครับก็เอาไว้ชาร์จแล้วก็ไอ้รูพวกนี้เนี่ยถ้าจะเอาไว้ต่อกันนะครับเนี่ยด้านข้างมีที่เกี่ยวถ้าเราแบบซื้อมาหลายตู้ก็สามารถจะต่อขึ้นไปข้างบนได้ข้างๆได้นะครับเดี๋ยวผมลองประกอบนี่ก่อนอันนี้คืออะไรเอ่ยเอาไว้ไหนอ่ะมันเอาไว้ปิดอะไรปิดเนี่ยไม่ใช่ปิดอะไรอ่ะไว้ทำอะไรอ่ะเนี้ยมีเสียงอะไรขยับขยับด้วยมั้ยโอเคงั้นช่างมันก่อนเราประกอบนี้ก่อนก็จะเป็นขาตั้งแล้วลองดูซิว่าเราเกาะตรงนี้ขยับได้เลยนะมันจะค่อนข้างหลวมเลยอ้าวนี่คืออะไรแตกเหรอพังแล้วเหรอมันหลวมมากอันเนี้ยต่อติดสงสัยไม่ได้ลงไหมให้พอดีฮะก็มันจะหัวชิดตู้พอดีเลยอ่ะใส่เสร็จมีอยู่มันพอดีไปปะเนี่ยนะเพื่อนนอนเพื่อนอุ้ยยังไงจัดท่าดีๆก่อนยังงงเงียบมากประมาณก็จะพอดีตู้เลยนะเดี๋ยวผมลองไปชาร์จไว้ให้แล้วเปิดไฟเปิดยังไงเดี๋ยวจะเทสให้ดูกันนะครับแต่ผมว่ารายละเอียดของตู้ทำออกมาสวยมากเลยนะเนี่ยมีความลงแบบสีเทาให้มันดูความแบบความอะไรความหุ่นยนต์อ่ะมันมีความทันสมัยอะไรเงี้ยนะดูล้ำสมัยครับด้านล่างทำเท็กเจอร์ดีมากเลยนะเนี่ยเป็นเหล็กเป็นฉากอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองนี่ไฟน่าจะอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปชาร์จไฟให้ก่อนนะครับโอเคนะครับก็เซตให้ยืนมันก็จะประมาณนี้มันจะมีบล็อกตรงเท้าที่สามารถวางเท้าได้พอดีนะครับแล้วก็เวลาเราเสียบไฟเนี่ยถ้าไม่เสียบไฟมันก็เหมือนจะไม่ได้ชาร์จในตัวนะฮะมันจะมีไฟแดงๆขึ้นข้างล่างนิดนึงอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสวิตช์เปิดไฟเนี่ยเปิดปิดไฟมาดูกันมันเป็นแบบไหนนี่นะกดได้นะกดค้างนะไม่ต้องกดค้างกดให้เป็นสวิตช์เปิดปิดครับกดผมจะลองปิดไฟตรงนี้ให้ดูว่ามันจะสว่างแค่ไหนนั่นแหละลองดูนะครับว่าปิดไฟแล้วโอเคอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับ
เอาสวิตช์ค้างเลยครับผมเฮ้ยแล้วก็ของจีนก็จะนิดนึงนะถือว่าเท่เลยนะครับถ้าวางหลายตู้นี่แบบครบๆทุกมาร์กนะแจ่มอยู่เพราะว่าสีมันค่อนข้างที่แบบเมทัลลิกมันเงาสะท้อนดีประมาณนี้นะครับสำหรับตู้นะฮะโอเคแต่ผมว่าโดยรวมนะครับก็สวยๆนะซื้อมาเก็บซื้อมาอะไรได้นะครับแต่ว่าผมว่าถ้ายืมมันยังแปลกๆอยู่อะเหมือนสำหรับความคิดผมนะเหมือนถ้ายืมมันยังตรงช่วงตรงเนี้ยผมรู้สึกมันเซ็ตค่อนข้างลำบากนะครับโอเคแล้วเราก็ไปดูภาพสวยๆกันนะเดี๋ยวลองเซ็ตแบบท่าทางหลายๆแบบให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับดูภาพสวยๆกันแล้วนะครับคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับแอคชั่นฟิกเกอร์ไอรอนแมนเนี่ยที่ควรค่ากับการเก็บนะครับด้วยราคาที่ไม่สูงมากนะครับสามารถจับต้องได้แล้วก็เล่นได้ค่อนข้างเยอะๆนะการจัดท่าทางอะไรเงี้ยทำออกมาได้ดีนะครับโดยลงแล้วก็วัสดุเนี่ยก็โอเคเลยนะครับสีเสืออะไรเงี้ยลงออกมาได้ดีมากๆสมราคาไหมหรือว่าคุณภาพเกินราคาดีกว่าใช้คำนี้แต่ว่าก็คือเขาเสียขนาดที่ผมบอกก็คือจะแบบถ้ายืนสำหรับผมนะถ้ายืนมันดูแปลกๆแล้วก็ความแข็งแรงมันก็น้อยนะครับก็ตามราคาเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้า Iron Man Mark 3นะครับจากค่าย Z Detoy ครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Meditation Channel ไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์รอบใหม่ๆนะฮะแล้วก็มีเพจใน Facebook ด้วยชื่อว่า Image TV นะครับเข้ามากดไลค์กดติดตามกันได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ